อนนี้อยู่ที่แจ็คสันโฮแอร์พอร์ตนะครับเครื่องเพิ่งลนเราบินลำนี้มาเข้ามาในเทอร์มินอลไปแล้วจุดเมาเครื่องบินเธอสวยงามมากแอร์พอร์ตสวัสดีครับหลังจากออกจากคืออันนี้คือกำลังออกจากสนามบินแล้วก็เข้า Grand Teton National Park ทันทีมันติดกันเลยโอ้โหเจ๋งมากวันรัดร้านนี้เจ๋งนะเนี่ยเท่อยู่ไม่เคยเห็นเลยซีนารีแบบเดี๋ยวมาใหม่เดี๋ยวมาใหม่พริกเนี่ยนี่มีโคตรออกมาฮะเริ่มมาว้าวสุดแล้วฝั่งนู้นเนี่ยคือ Grand Teton แล้วมั้งเนี่ยต้องไปหาที่ถ่ายรูปก่อนใช่สิมันคือแนวเรื่องข่าวพวกนี้แหละสุดยอดวันนี้เราพูดเธออยู่นะมาเป็นเจมินายมาเดี๋ยวเราจะไปจอดถ่ายรูปไว้ก่อนนะครับแรกของเรานะครับจะเข้าไปที่ดอแนนกรอสซี่สโตร์เพื่อไปซื้อของเปิดหรือเปล่าFirst stop Superstore เราอาจจะกินอาหารหน่อยเสียงไปอยู่ในนี้ด้วยอ่ะในวิดีโอด้วยเสียงถ่ายนาจิบายสวัสดีครับมาตอนนี้หลังจากกินข้าวแล้วเรามาทำอะไรเรามาถ่ายรูปกับบานซิกเนเจอร์บานมอลตันมอลตันบานซิกเนเจอร์พวกนี้เขาตั้งใจสร้างไว้ให้ถ่ายรูปเป็นไม่ใช่มั้งเป็นบ้านคนจริงๆมั้งอยู่ดีไม่มีบ้านเลยทุกคนดูไม่น่าจะอยู่อาศัยได้มอร์มอนโรไม่น่ามีใครอยู่โอ้ชิมอร์มอนเหรออืม
ตอนนี้กล้องเสียหายใช้ไม่ได้เหลือแต่พิกเซลอย่างเดียวและไอโฟนและข้อดีการใช้พิกเซลเดี๋ยวเราเอามาลบคนได้หมดเลยนะบ้านนี้ก่อนไหมต้องของเราแบบเลนมันกว้างนอกจากเธอถ่ายอยากถ่ายแบบใหญ่ๆเลยที่ไหนมิกวันนี้เรามาที่ชัวบาร์เกอร์แลนดิ้งโอ้วิวเดิมแต่ว่ามีน้ำทำไมที่นี่ไม่ต้อนรับสัตว์เลี้ยงคิดว่ามันมารบกวนสัตว์ป่าเราเดินไปก่อนไหมถ่ายแล้วมันทันแล้วใช่ป่ะแกรนด์ทีเดนแล้วโอ้โหเอพิกมากThank you.
0.3 miles. Turn right. Phil Drive. เบียวอยู่เบียวอ่ะมาได้ทำไมนะไปสั้นนั่งหนีเลยมาเดินอยู่ตัวเดียวนี่ไม่มีตัวนึงที่สองการมาเยลโลสโตนครับผมเมื่อวานเพิ่งมาถึงยังไม่ได้อะไรมากใช่ครับเรากำลังจะขับไปดูเกเซอร์นะครับชื่อ Old Faithful yeah something Old Faithful ดังที่สุดโอ้ชื่อโอเคอะไรนะเมื่อวานเมื่อวานมิงน็อกไปเลยทั้งทางเลยสดชื่นยังสดชื่นครับวันเดินทางพวกวิกซอสก็จะออนแอร์ก็จะเหนื่อยหน่อยใช่ไหมโดดดาวไปครับเดี๋ยวไปดูกัน Old FaithfulOld Faithful Faithful
ตอนนี้เรามาถึงที่ที่ไหนนะที่ไหนวะโอเฟสฟูเกเซอร์ทำไมเราเรียกโอเฟสฟูไม่รู้มันยังไม่รู้ดีเพราะว่ามันขึ้นมาตามเวลาไงแบบรอยัลเฟสฟูนี่ไม่หามาแล้วไม่ได้หา ยังไงก็จะขึ้นมาก็เลยชื่อว่าควันอาจจะมีตั้งนานแล้วป่ะมีอยู่แล้วร้อนนี่น้ำร้อนที่นี่ไม่ชอบสัตว์เลี้ยงครับทุกที่สัตว์เลี้ยงเข้าไม่ได้เดี๋ยวพวกพวกแม่งวิ่งเข้าไปเราไปทางขวาไหมครับหรือตรงนี้ใกล้ตรงนี้ดูเหมือนใกล้นะลองนะครับนิดนึงเมื่อกี้กำลังโอ้มาแล้วมาแล้วโอ้มาแล้ว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 มีพรีเวดดิ้งนี่มันกำลังวอร์มอัพอยู่ปั๊มข้างล่างกำลังวอร์มอยู่มีเวลาอีกนะสวยงามคริกคริกสวยงามสวยงามมากแต่ตอนที่มันปล่อยThank you.
คุ้นๆคล้ายๆไอซ์แลนด์ไงมั้ยนี่มีสีแดงมีอะไรซัลไฟร์เหรอคืออะไรครับมันเป็นอยู่ฝั่งนู้นบ่อน้ำร้อนที่ฮอตสปริงที่ใหญ่ที่สุดในเยลโลว์สโตนโอ้ใช่แล้วมันจะมีสีที่เป็นลุงๆม่วงๆอยู่มันไม่เป็นม่วงเลยเป็นลุงๆอยู่ใช่โอ้โหตอนนี้ตรงนั้นเกิดพายุควันลมแรงสัตว์ครับThank you.
ใสสีฟ้าอันไหนคือบ่อที่เราเห็นอันข้างในสุดนี่บ่อชื่อจำชื่อไม่ได้ต้องไปดูไปเป็นคลื่นมีสีแดงโอ้เป็นคลื่นนะครับตรงนี้สวยงามมายืนข้างๆนี้หน่อย Storm comingสำหรับที่ต่อไปคือบิสกิตเบสินค่ะมาอ่านดูUnpredictable Earthquake 7.5 Whatever Sapphire Pool began to erupt มี Blowing away the large block biscuit around the craterThose bits shape mineral formation. เป็นเม็ดไม่ได้ตามรูปของเครเตอร์เลยนี่ไงข้างล่างนี่แบบหายเลยหาไหนวันนี้เราจะไปเที่ยวไหนครับจะไปตอนนี้ไปโฮ
Volcano มัด Volcano ก็จะไป Volcano แถวที่เขาเรียกว่า Grand Canyon of Yellowstone แล้วก็อาจจะผ่าน Hidden Valley มีสัตว์เดินผ่านอะไรนิดหน่อยครับวันนี้ก็อากาศสดใสเลยจ้ะสวยทุกวันอับป่านะครับตอนนี้เราอับป่าอยู่นี่มาจุดเที่ยวแรกนะครับเรียกว่ามัดวอลเคโน่ด้านไหนมีไหมเดี๋ยวจะเข้าไปอันนี้ก็ได้นะออกสองคันเดี๋ยวลงไปดูกันครับเป็นไงบ้างโอ้อันนู้นอันนู้นดีกว่าที่จอดรถเราข้างหน้าคือมัดวอลเคโน่นะครับโอเค let's go นะครับปุด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 ทหารปังแล้วมันมองผ่านเรียบร้อยเดินพอมันทางซ้ายยามเช้าทะเลเดือดเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเห็นเดือดอ่ะนี่เรียกว่าอะไรครับมัดมัดเกย์เซอร์โอ้มัดเกย์หอยตรงนั้นไงตรงที่มีแปลหน่อยได้ไหมเขาบอกว่าไงมันเคยมีต้นไม้เยอะเคยเป็นเกเซอร์แล้วก็อาจจะเป็นได้ในอนาคต25ฟีต5หลา23เมตรดีๆใบสั้นก็ผมมาที่ทางเดินเรากลัวเลยจะเป็นของสัตว์อะไรครับ
ตรงนี้คืออะไรโอ้อันนี้คือชื่อมัดวอลเคโน ใช่ไหมมิกนี่คือมัดวอลเคโนมีมันเป็นยังไงล่ะครับทำไมเรียกมัดก็คือมันเป็นโคลนแล้วมันก็เป็นบ่อแล้วร้อนก็เลยเป็นวอลเคโนกูดโอเคโน่นะครับเดี๋ยวจะไป Grand Canyon of Yellowstone แต่เราจะแวะกินยากินข้าวที่ Canyon Village ก่อนครับเชื่อกันที่ไหนครับมิกเราอยู่ที่ Brink of the Lower Falls ครับผมว้าวผ่านไปแล้วจะไป Overlook หรือ Trail Overlook ก่อนแล้วกันตรงนี้จะเป็น Grand Canyon of Yellowstone นะครับ Grand Canyon แปลว่าอะไรเป็น Canyon ใหญ่หินฉีกไม่ใช่เทรลนะอันนี้โอเวอร์ลูคมันชี้มาทางนี้โอเวอร์ลูคตกจังมากเดี๋ยวมันจะมีขับไปนี่มันจะวิวที่สวยกว่าไปตรงนั้นได้อันนั้นนะแล้วก็มองมานั้นที่จุดที่เราจะไปชันมากเห็นแล้วเสียวชันมากชันมากมาย
เป็นไงอู้อ๋อเทรลนั่นเดินลงไปข้างล่างไงใช่ป่ะเทรลนี้เดินลงไปข้างล่างที่เขาปิดอ่ะเออใช่ใช่สวยเว้ยไปเรียกว่า Grand View ครับผม Grand View มีความสำคัญไงครับมิกมันวิวมันใหญ่โตครับเดี๋ยวดูว่า Grand View จะมิดไหมเดี๋ยวดูกันครับน่าจะมองได้สองข้างนะโอ้นี่เดินมาจากไอ้เมื่อกี้ได้เลยนะเดินมาไงอยู่นี่นั่นไงจากตรงเมื่อกี้เนี่ยมันมองมุมได้สองข้างเราอยู่ที่ Brink of Upper Falls นะครับผมรู้ได้ไงมีป้ายเขียนอยู่ตรงนี้ป้ายเขียนอยู่ใช่ใช่เลยครับครับโอ้ไหน Warning Bear Frequenting Area เข้าวิดีโอ3คนนี่ครับวีล็อกอยู่วีล็อกบล็อกวีล็อกตอนนี้พวกเรากำลังมาเสียงสองนะครับมาเยลโลสโตนนะครับตอนนี้เราอยู่ที่ขอบน้ำตกของอะไรนะบริงออฟอัปเปอร์ฟอลอัปเปอร์ฟอลนะครับลูเวอร์ฟอลมันไม่ค่อยสวยเราไม่ไปไม่ใช่ว่ามันเดินยากหรอ whatever มันชันเอ้ยเรากลับไปถ่ายนี้ได้นี่หว่าพูดไปเรื่อยก็เดินแต่กูไม่มือชิบหายเลยอ้าวตรงนี้เหรอโอเคไปครับยืนตรงนี้ก่อนยืนตรงนี้ก่อน
เขาใช่ lower fall นี่สิเพื่อนน้าทุกเรื่องมาถอยบ้างนะครับนี่มาที่ artist point สุดทางของ Grand Canyon ที่เราจะมาได้นี่ก็จะให้ไปนู่นไปนี่ได้ฝั่งนู้นนะครับเดี๋ยวเราก็มาฝั่งนี้มองข้ามไปฝั่งโน้นมองไปมองมามองมาไปดูฝั่งโน้นเรามาดูฝั่งนี้โอ้อันนี้สวยสุดจริงด้วยตอนนี้เรามาชื่อเลฮาร์ดี้ราปิดส์เป็นอะไรไม่รู้เป็นนี่แหละเป็นพวกครีกอะไรนี้ทันน้ำใกล้โรงแรมไม่ไกลเท่าไหร สบายสบายเขามาถ่ายรูปน้ำกันน้ำไหลต้องเป็น Yellowstone River ใช่ไหมเพราะมันไหลไปนู้นต่อไปมอร์นิ่งเราจะไปแมมมอธฮอตสปริงนะครับแต่ว่าแวะฟิชชิ่งบริดจ์ถ่ายรูปชมวิวหน่อยเดี๋ยวมิกอย่าเพิ่งมาอ่านป้ายก่อนเอาตรงนี้ไม่เห็นเขาดีกว่าเธอเดี๋ยวต้องไปถ่ายมุมไม่เป็นไรเอ๊ะนี่ทำไมเนี่ยโซนเมื่อวานเนี่ยนิดเมย์จูนเลยจูนเลยคันทรูดทราวThank you.
largest high elevation lake in North America. จะมิกเดิมไปตรงกลางเรียบร้อยนี่คือที่ไหนมิกนี่คือ fishing bridge นะครับมีความสำคัญยังไงปกติถ้าตอนช่วงซัมเมอร์เนี่ยจะมีปลาเช้ากระโดดขึ้นมาก็คือเป็นคนเอาไว้ตกปลาอ๋อโอเคเก่งมากแล้วทำไมเขามีรูปห้ามตกปลาเอ้าชิบหายแล้วFishing bridge เดี๋ยวนี้อาจจะไม่ให้ตกปลาเรียก fishing bridge ว่ะสับขาหลอกใช่ไหมเป็นสะพานไม้นะครับทำอะไรอยู่มิกกำลังขับตามไบซอนอยู่นะครับผมกำลังเดินอยู่บนถนนโอ้ชาเลโอ้ฮัลโหลฮัลโหลครับมีหิมะตกเยลโลว์สโตนนี่น่าจะอันนี้แหละเดาซะเลยStone.
ลูกไบซันสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ที่แมมมอสสตริงนะครับป่าที่บ้านตอนนี้รู้แต่ชื่อแมมมอสฮอตสปริงแมมมอสฮอตสปริงเป็นอันที่ดรามาติกมีเวลายาวนานมากเลยใช้คำว่าแมมมอสเพราะมันใหญ่และนานนี่เราอยู่เหนือสุดของเยลโลโซนพาร์คครับที่ไปเข้าห้องน้ำเรียบร้อยอากาศก็3องศาหนาวชิบหายหนาวเยอะหนาวเยอะมาไปไหนเฮ้ยฮัลโหลกันนักสี่นี่มาเหรอเนี่ยซ่อนตัวอยู่ในผนวมหนาวมากวันนี้Pretty big. The back door. กี้จะออโต้ล็อกให้นะว่าจะออโต้ล็อกให้ก็ได้นะใช่แบบเดินไปหมายถึงว่ามีอาจจะติดเป็นนิสัยเลยจนลืมว่าล็อกหรือไม่ล็อกชอบปวกอ๋อแล้วไปทางไหนเนี่ยไปทางขวาก่อนเลยอันนี้คืออันที่เป็นชั้นๆไงชื่อดังของที่นี่ทางขวาขาวจั๊วเลยเรือเลยนะได้ยินเสียงหายใจดังหน่อยนะครับมันมีอ่างนุ่นสีฟ้าจอดรถเองมาแล้วเดินขึ้นมาเหนื่อยแล้วอากาศมันบางใช่ไหมใช่โอเคไม่ชินนะอะไปเดินต่อขึ้นไปข้างบนอันนี้ก็คล้ายๆด้านล่างนะครับจริงๆดูอันแรกอันนั้นจบแล้วนะอันเดียวจบที่ดูง่ายๆอะไรนะดูอันแรกอันนั้นครบเครื่องอันนี้ก็สวยนะครับผม
อยู่ไหนครับอยู่ Norris Area ครับแปลว่าอะไร Norris Area Norris Geyser System มีความสำคัญยังไงครับรู้สึกอันนี้ร้อนที่สุดนะนั่นจำไม่ผิดGiant volcano. Ooh, one of the largest on Earth. ใช่ดิ One of the largest on Earth. ขึ้นเป็น super volcano. ไป เอาแบบใกล้หรือไกลเลือกเลยทางไหนอะไรได อันนี้นี่จะสูงที่สุดในโลกนะคือคาดเดาอะไรไม่ได้เลยตอนนี้เราว่าตายปะลมมันไปทางนู้นว่าไงนะอันนี้เป็นit's like steamboat geyser นะครับมันเป็น world's tallest active geyser unpredictable infrequent major eruptions of more than 9,000 meters สูงใหญ่สุดในโลกเลยถ้า erupt ขึ้นมาใช่แต่ว่ามัน unpredictable ครั้งอันนี้ eruption ครั้งที่แล้วคือครั้งล่าสุดคือ April 3โอ้โหตอน 6:00 น. 4 นาทีตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าจะ erupt เมื่อไหร่ถ้าคือตอนนี้นี่แบบเก่งมากเลยไม่รู้ไปศึกษาไปไหนโอ้โหอ่านไปใช่เอ้าเมื่อกี้ก็ฮัลโหลนี่เรียกว่า Cistern Spring Living Color Algae Bacteriaแป๊บนึงก็จะเห็นเขาก็ไปเดินมาทั่วเลยทำไมถึงตั้งชื่อแบบนี้ด้วยแม่งเก่าผ่านสงครามมาก่อน
โหนี่นะครับนี่มันดินแดนแห่งนรกชัดๆ โคตรสนามรบเหมือนโดนอะไรทำลายระเบิดเลยนี่เรียกว่าอะไรดีคอปโรในอะไรใน10เหรออันเวเทอรันไม่รู้คอปโรยังไงนะมันกระลอกกระลอกสเลนเบซินพอสสวีปิ้งวิวบีฟอร์ยูเนมพอสเลนสมูทเซนเซอร์กลับเปิดทางนี้ yeahเดือดจัด very เดือดการต้องน้ำเลยการต้องน้ำเป็ดมีเสื้อ let's gaze Hello. Hello. สวัสดีครับตอนนี้เรากำลังขับไปที่Thumbgazer Thumbgazer ใช่ครับผมก็วันนี้เป็นวันสุดท้ายที่ Yellowstone ใช่ก่อนออกไปที่Grand Teton ครับผมอืมโอเคมา Hello สวัสดีค่ะตะกี้ระหว่างทางเราเห็นมีว่ายน้ำด้วยมีว่ายน้ำว่ายน้ำสองตัวน่ารักมากจอดเป็นกลางสะพานเลยทีเดียว นี่ถ่ายได้ทุกคนเลยโอเคเดี๋ยวเจอกันที่ Grand Teton ไม่ต่ำเกือบเกือบThumbgazer Basin. Turn right. Turn right, then. You will arrive at your destination. ที่จอดรถก็มีปุ่มปั่นเลยนะ Handicap อยู่ไหนโอ้ยเริ่มห้องน้ำยังนู้นจอดไปทางนู้นดีกว่าไปเดี๋ยวเจอกันหน้าหนาวจะมีออเตอร์ออกมานะครับวันนี้ไม่รู้เจอป่ะหนาวทุกวันมันเดินไปทางนู้นเว้ยป้ายไม่ชัดเจนหมาไม่ต้อนรับอีกเลยนะครับทุกที่หมาเข้าไม่ได้ทุกที่ก็จริงอ
โอ้พูดร้อนทะเลสาบเจ็บไหมวะยังหาไม่เจอถึงริมน้ำแล้วนะครับอันนี้เรียกว่า abyss pool abyss ก็แสดงว่าต้องเป็นช่องลงไปลึกๆเนี่ยช่องลึกไงอันนี้มันถ้าญี่ปุ่นนี่ทำออนเซ็นเรียบร้อยแล้วถ่ายฝั่งนู้นดีกว่านั้นยืนให้เห็น abyss pool ด้วยเอาปลาด้วยมิกจะถอยเป็นสีน้ำตาลกับสีเขียวผสมกันอันนั้นน่าจะชื่อแบบพูแล้วนี่มันเปลี่ยนเป็นบลูพูไปแล้วเนี่ยสีน้ำตาลหายไปไหนวะเออนี่สวยเลยลงแช่นี่แบบซิลีนมากเลยนะครับโอเคซื้อเลคที่เราอยู่อ่ะแต่ตรงนี้ส่วนนี้เรียกว่าเวสต์ตัมปลาดูล่ะน้ำแบบน้ำแบบน้ำอุ่นด้วยตรงนี้แช่ได้แถวนี้ชื่อว่าอะไรนะดับเบิ้ลบอยดิดับเบิ้ลบอยเลคชอร์บอยลิงทวินมี
ิกจะไปถาม AI นะใช่ครับเดี๋ยวไปถามเจมินาวันนี้กำลังเข้าแกรนด์ทีเดนนะครับแม่ที่ไทยกลับไปต้องเอาเมโลออกจากบ้านโอ้ยที่ได้ไม่หายใจแค่ไม่ออกไอ้คือเมโลไม่ใช่เราเข้าไปก่อนเดี๋ยวถ่ายเนี่ยเข้าไปก่อนJackson Lake นะครับถ้าวิวสวยเราจะจอดถ่ายรูปที่ Jackson Lake Overlook เอ้ยก็น่าจะได้นะตรงนี้ไม่ได้มีเมฆอะไรก่อนจะไปที่โรงแรม Jackson Lake Lodge ตอนนี้อยู่ที่ไหนครับมา Jackson Lake Overlook มีเมฆนิดนึงก็เลยทำให้ภูเขาโดนบังไปสองคืนใช่ครับจะชิวๆหน่อยมันยังเช็คอินไม่ได้เราจะไปทานข้าวเที่ยงก่อนนะครับบ่ายสองแล้วไม่มีแก๊สในตัวก็ได้เติมน้ำมันได้ไอซ์เราอาจจะต้องเติมนี้สักครั้งหนึ่งเติมไปกันเดี๋ยวพรุ่งนี้เติมตรงไปก่อนนะครับเมนลอดจ์ว่าเราจะพักพวกห้องนี้นะครับเนี่ยคอเทจรู้เบอร์ไหมยังไม่รู้ยังไม่เช็คอินตรงไปเลยนะครับคล้ายๆที่เราไปอยู่ที่ไอซ์แลนด์นะครับคือของทัพพี่ที่ไหนไม่ใช่จากทัพพี่Hi. จะลองเช็คอินไปเลยไหมเดี๋ยวนี่คือไฮไลท์ของโรงแรมนี้นะครับอันนี้คือไฮไลท์ของโรงแรมนี ตอนนี้เราอยู่ใน Jackson Lake Lodge ใช่ครับ Pioneer ร้านอาหารPioneer Grill ครับผม Pioneer Grill ใช่เจอน้องคนไทยด้วยใช่ครับมา Work and Travel ในนี้มันต้องเปิดฮีเตอร์ให้ร้อนขนาดนี้ด้วยนะร้อนเหรอเราอยู่ที่ Jackson Lake เพื
แรงนี่คือแดมนี่มันคงเป็นน้ำในหิมะละลายนะเขาต้องกั้นไว้ให้มันค่อยๆไหลเข้าไปที่ประชาชนก็หิมะเพิ่งละลายอยู่เจนนี่เล็กครับผมมีซื้ออาหารจากโรงแรมมาเรียบร้อยจะไปปิกนิกที่นั่นครับผมไม่รู้ว่าจะหนาวเกินไหมจะต้องดูระหว่างทางก็วิวตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดนี่นะครับวิวนี่อีกแล้วนะครับว้าวสุโกยสุโกยเขาเดิมจะเปลี่ยนมุมไปเรื่อยๆไปเจอกันแรนทีเดนโดนเมฆบังอยู่นะนะครับ Grand Teton เจนี่
ได้อีกไหนครับนี่ไปไหนดีวันนี้ที่จอดเราอยู่ตรงเดินไปทางซ้ายมีที่ไหนเดินตรงๆไปก่อนไหมอ่ะเดินตรงเข้าไปที่ไหนเนี่ยเอาเลทโอเวอร์ลุกเนี่ยหรอเอาเลทหรือว่าทีอะไรพอยต์เนี่ยปวดโอเวอร์ลุกโอ้ยทำไมปวดหัวสามมิตินะครับตอนนี้เลย23องศา6โมง28 Grand Teton คือยอดนี้เมกบังอยู่ร้อนนั่นน่ะมาแล้วครับหลังทานข้าวในรถด้วยในรถก็มาสั้นมากเลยนึกว่าจะเดินกันไม่อยากเลยมีลูกเล็กช่อเกิดว่าเห็นแย่หายจริงตกอยู่เนี่ยเออใช่คือไม่รู้แม่งปิวไปบนเขาด้วยไงเป็นไปได้นะไหนสวยดีใครซื้อเหรเดินเข้าไปดิเดี๋ยวตัดออกให้โอเคนั่งเรือไป Hidden Falls ได้มั้ยเราไปห่วงเข้าไปทางซ้ายนู่นนี่กำลังลงเรือไปที่ที่แดนฟองเรือกำลังออกแล้วนะครับไปไหนดีขายแบบนี้กินขายเล่นนะI'm gonna go get some more.
ุกครึ่งชั่วโมงอะไรอย่างงี้มั้งนี่แหละหิมะมาจากเขานี่แหละลมพัดมาไม่ได้มาจากคนนี่ไงป้าป้า let's go เราจะไฮขึ้นไปบนยอดเขานี่นะครับแกรนด์ทีตันแหลมๆข้างหน้าใช่เหรอ ใช่เหรอ Hidden Fall ที่นี่ขู่หมีเยอะมากนะครับไม่รู้เป็นไร เดินต่ำๆเข้าไปแล้วกันนะเกินไปบอกว่าฮาร์ฟไมล์แล้วจะไปเริ่มถึงแล้วเขตครีกตอนนี้คาสเกตครีกมีขึ้นหวังLet's goฉันเห็นนะคนแรกเลยในสะพานเนี้ยเดี๋ยวแป๊บหนึ่งไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับยังไม่ใช่นะครับเนี่ยป้ายมันให้ชี้เป็นซ้ายครับนี่มาเจอคริกไปทางนี้มั้งคืออันนี้เหรอไหนนะ
ไปทางนี้เหรอคิดว่าอันนี้แหละใช่เขาเดินไปตรงถ่ายน้ำตรงนั้นอาจจะมีน้ำตกFinally ใช่ป่ะ Hidden Fallผ่านหิมะลื่นมาไปไปก่อนเลยลื่นไหมนิดหน่อยก็ได้อยู่ยินฮิดเดนฟอลฟินาลีเมดิตโอ้โหสวยHello สวัสดีครับวันนี้คือวันพุธครับผมมาจ้าเราอยู่ไหนเราอยู่ไหนครับเราออกจากแกรนด์ทีทันมาแล้วใช่กำลังจะไปแจ็กสันแจ็กสันไวโอมิงเมืองมาอีก2คืนครับผมตอนนี้ก็วันนี้ก็คลาวดี้ให้ดูเองล่างๆนิดหน่อยนะสายวันนี้จะมาขึ้นกอนโดล่าไม่ได้ไปครับเราไปต่อจุดต่อไป Snake River Overlook Snake River อยู่ข้างล่างต้องตัดต้นไม้ทิ้งบ้างนะโอ้ฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีครับครับเรามาเชิร์ชนะชาโปลมาสวดมนต์ไหว้พระกันต้องมีมาเที่ยวต้องมีมาไหว้พระนะเที่ยวโบสถ์อยู่ไหนอันนั้นเลยเขาสวยเธอถ่ายมุมนี้ไปดิแคปเปิลนะครับ The Episcopal Chapel of Transfiguration ชื่อยากมาChapel of the Transfiguration Maybe some place I was doingOkay,
สวยงามที่ท่านวิลเลจนะครับใช่ไหมเป็นเมืองใช่มีโรงแรมมีสกีรีสอร์ทนั่งกอนโดล่าขึ้นไปได้เลยคิดว่านั่งพรุ่งนี้ดีกว่าทานอาหารไทยกันนะครับช่วงหน้าหนาวคนก็มาเล่นสกีกันวันนี้นี่มีสโลปสกีเต็มเลยนี่ก็เป็นบ้านหลังๆDestination is on the right. ทางขวานี้ฉันว่าขายดีนะถ้าน่าท่องเที่ยวอ่ะอาหารไทยนะครับวันนี้ชื่อร้านทีท่านไทยฮัลโหลฮัลโหลตอนนี้เรามาที่มิวเซียมครับผม National Wildlife Museum ฝนตกนะครับเลยมาเที่ยวมิวเซียมกันสัตว์ป่ามิวเซียมอยู่บนเขาไปสวนเจอพาร์คกิ้งทางขวาครับYour destination is on the right.เสียมครับดู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 เอาแล้วใบสั้นอยู่ไหนใบสั้นเมื่อกี้นี่อยู่ทางนู้นต้องไปจอดฝั่งนู้นถึงจะเห็นทำซะดีใช่วาเทอร์กี้โอ้อยากได้ที่จับมือจับเข้าไปแอดมิชชั่นอิสล็อกจริงไหมเขาเอลจริงอาจจะเป็นแบบลอกเองอะไรอย่างเงี้ย
600 feet. Turn right. Downtown Jackson. พรุ่งนี้เราจะมาเดินเล่นทางนี้ตอนนี้เราอยู่ที่ Virgin Lodge ไปจะพูดว่า Victorian Lodge อยู่เลยมีดูดีนะครับดูดีน้ำแบบ infuse มันไม่มาตายน้ำมีนั่งเล่นมี small ด้วยเดี๋ยวนี่ได้โอ้นี่ไงโอ้เจ๋งว่ะดีกว่าที่คิดนะโอ้โอ้โอ้เท่จ้าเอสวัสดีค่ะวิกตอเรียนลอดจ์ไม่ใช่เวอร์จิเนียนลอดจ์เป็นที่อะไรกับคำนี้เนี่ยนี่เป็นโมเตลแบบโบราณนะสมัยก่อนเก่าๆหน่อยแต่ข้างในเพิ่งทำใหม่ไฟน้อยใช่เปิดไฟตรงนี้ได้ไหมดูเป็นแบบว่าเป็นลอดจ์แต่ฮิปโฮเทลฮิปหน่อยนี่ที่วางโอ้มีทีวีมีทีวีใหญ่มาก after six night ค่อยๆเหมือนเราเริ่มจากแบบไม่มี wifi เลยไม่มีทีวีจนมามี wifi หน่อยไม่มีทีวีแล้วก็มี wifi ที่วางกระเป๋าข้างในมีนะครับโอ้ต้องขอผ้าเช็ดตัวเขาเพิ่มอ่ะมีแค่2ชุดมิกเดินแบวหน่อยไปนั่นแหละดิฉันก็จอดบอกว่า3คนนะฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีครับชาวพฤหัสพรุ่งนี้กลับแล้วใช่ครับผมวันนี้เจอพายุหิมะหิมะนั่นคือคาเฟ่ไปดูหน่อยเรามากินข้าวที่นี เข้าไปดูดิน่ารักอ่ะโอเคเดี๋ยวเราจะไปทำที่เขาใหญ่นะครับไปนี่กลางเมืองแจ็คสันนะครับเดินทะลุตรงกลางไปเลยครับลูกทีมครับผม
นี่ข้างหลังเป็นเขาเอลนี่ตรงเซ็นเตอร์ของอะไรนะแจ็คสันเลยนะครับตรงนี้มอนูเมนต์เนี่ยเมืองเนี่ยตรงเนี้ยจตุรัสกลางเมืองม้าไปไหนเป็นเนี่ยเซ็นทรัลพาร์คเซ็นทรัลพาร์คจตุรัสกลางเมืองอันนี้คือมิสเตอร์แจ็คสันนะครับใช่ไม่ใช่ไม่รู้นะใช่ป่ะเมื่อกี้พี่บอกมาว่าใช่ว่ะแม่งชื่อแจ็คสันโฮไม่ใช่มันคือ Veterans Monument ชื่อแจ็คสันแต่ไม่ใช่แจ็คสันโฮไอโฮมเนี่ยมันเกิดจากมันเป็นที่ที่เขาไปเห็นแล้วมันเป็นเชนไปอ๋อเหรอเรียกมันว่าใช่จริงจริงอุ้ยนี่ลูกน่ารักร้านนี้นะครับที่เราจะมากินข้าวเที่ยงขายยาเปิดเข้าไปโอ้คนเยอะรอกินข้าวเราไปเล่นใน General Store นี่ครับมันยังใช้คำนี้กันอยู่เลยวะชอบแต่ตอนเจอเราสองพอชนางลานสกีลานสกีลานแจ็คสันดรังนะครับมากินข้าวเที่ยงฮัลโหลฮัลโหลทำอะไรอยู่ครับนั่งรออาหารครับเที่ยงนะร้านชื่อ Jackson Drugs ครับผม